ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้ยังคงเกาะติดพายุแอลรี่นะครับแม้ว่าล่าสุดนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศเตือนฉบับที่1และไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางครับแต่ยังคงต้องติดตามเส้นทางของพายุลูกนี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับและมีแนวโน้มว่าจะไม่เคลื่อนเข้าบริเวณทางภาคอีสานของประเทศไทยครับนายสุรพงศ์สารปักโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าตอนนี้แบบจำลองจากประเทศต่างๆเห็นนะครับว่าในช่วงวันที่8ถึง10ตุลาคมนี้พายุจะเคลื่อนตัวช้ามากหรือวนอยู่ที่เดิมครับเพราะเจอกับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับที่แผ่ลงมาปกคลุมและถ้าดูลมอย่างเดียวนะครับจะเห็นว่ามีการหมุนวนได้ดีแต่ดูปริมาณฝนจะไม่มากจะมีฝนเป็นบางส่วนของพายุเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้แบบจำลองสภาพอากาศบางแห่งนะครับคาดการว่าพายุลูกนี้จะมาสลายในบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยนะครับแต่ล่าสุดคาดการนะครับว่าจะสลายก่อนถึงประเทศเวียดนามครับส่วนสาเหตุที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรไปฟังคำตอบกันครับพายุที่เกิดในช่วงตุลาเนี่ยเคยมีหลายๆลูกเหมือนกันอย่างเช่นปี54ปี53ที่เกิดมาผลกระทบอาจจะไม่เหมือนกับช่วงเดือนปกติที่เขาเข้ามามันมากขึ้นหรือว่าน้อยลงคือผลกระทบเนี่ยบริเวณฝนที่ตกฮะจะไม่เหมือนกับที่ช่วงเดือนปกติเขาถ้าพายุเข้ามาช่วงกรกฎาสิงหานี้ประเมินสถานการณ์ค่อนข้างได้ชัดเจนแต่พอมาช่วงปลายปีต้องดูปัจจัยว่าล้อมช่วงนั้นมีอากาศเย็นลงมาไหมนะฮะอาจทำให้พายุเปลี่ยนแปลงทิศทางโดยทันทีทันใดกำลังของพายุเปลี่ยนแปลงไหมก็คือการพยากรณ์พายุช่วงของปลายฤดูโดยเฉพาะทางด้านช่วงที่มีอากาศเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างยากณเวลานี้นะครับพายุลูกนี้ยังอยู่ในบริเวณของพื้นที่ทะเลจีนใต้นะครับลงมาจากทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์แล้วนะครับเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางนะครับ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพายุลูกนี้มีการประเมินนะครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยครับเพราะว่าหลังจากที่ลงทะเลจีนใต้แล้วนะครับมีการประเมินเช่นเดียวกันว่าน่าจะขึ้นไปบริเวณของพื้นที่เกาะไหหลำและขึ้นไปบริเวณของแถวๆพื้นที่ประเทศจีนทางด้านตอนใต้นะครับส่วนบางสำนักก็คาดการว่าเส้นทางจะมาสลายตัวก่อนถึงบริเวณของพื้นที่เวียดนามนั่นเองนะครับสืบเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้พายุลูกนี้สลายเร็วกว่าที่คาดการไว้นะครับในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับสืบเนื่องจากปัจจัยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับยังคงพัดนำความชื้นปกคลุมทางด้านฝั่งตะวันตกและฝั่งอันดามันนะครับเพิ่มฝนในบริเวณของภาคใต้และบริเวณของภาคตะวันออกในขณะที่ปัจจัยที่เป็นตัวการสำคัญนั่นก็คือร่องฝนครับวันนี้เลื่อนผ่านอยู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานตอนล่างภาคเหนือตอนล่างและบริเวณของพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับสืบเนื่องจากลมหนาวหรือว่าความกดอากาศสูงนั้นกดร่องฝนลงมานะครับณเวลานี้เองก็ทำให้พื้นที่ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกนะครับยกเว้นทางด้านตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานครับฝนลดลงไปครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนกันอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนลมหนาวที่ปกคลุมบริเวณของพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนล่าสุดนั้นอยู่บริเวณแถวๆพื้นที่ลาวกับเวียดนามนะครับก็ทำให้มีฝนตกในช่วงแรกครับหลังจากนั้นนะครับอุณหภูมิลดลงไปครับล่าสุดตรวจสอบอุณหภูมิในยามเช้าพื้นที่บริเวณของทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานอุณหภูมิเริ่มรู้สึกสัมผัสถึงอากาศที่เย็นได้แล้วนะครับเพราะว่าลดลงไป 1-4 องศาในภาคอีสานครับส่วนบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือลดลงไป 0.5-2 องศาเซลเซียสโดยเฉพาะในพื้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ 11 องศาในยามเช้าครับส่วนพื้นที่ทางด้านภาคอีสานนะครับอยู่ที่จังหวัดเลยครับอุณหภูมินั้นนะครับอยู่ที่15องศาเซลเซียสครับและอุณหภูมิในพื้นที่ภาคอีสานนะครับส่วนใหญ่แล้วอุณหภูมิที่ลดมากๆจะอยู่บริเวณของท่านอีสานตอนบนนะครับก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้ตลอดถึงสัปดาห์นี้นะครับเมื่อมีลมหนาวนะครับแล้วก็มีฝนนะครับจึงคาดการณ์กันว่าในช่วงของกลางเดือนตุลาคมนี้ภาคเหนือกับภาคอีสานน่าจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับกลับมาติดตามสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครยังคงต้องจับตาฝนกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าวันนี้ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงของ19นาฬิกาครับมีฝนนะครับ 6.5 มิลลิเมตรนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์หนักมากครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับส่วน22นาฬิกาครับมีฝนโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับฝนอยู่ที่ 2.9 มิลลิเมตรครับอยู่ในเกณฑ์หนักเช่นเดียวกันแล้วก็ไล่ยาวไปสู่ช่วงของวันใหม่ครับยังคงมีฝนนะครับในเกณฑ์ปานกลางจนถึงช่วงของ4นาฬิกาครับก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของค่ำคืนวันนี้กรุงเทพมหานครยังคงต้องเฝ้าระวังกับฝนฟ้าอากาศกันอย่างใกล้ชิดครับทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในน้ำลมฟ้าพยากรณ์ช่วงเย็นวันนี้ครับ